ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งาน Cat Network Showcase 2016ค่ะและในปีนี้นะคะเรามากับในทีมที่ชื่อว่า The Next Digital Infrastructure ค่ะงานนี้นะคะเป็นงานที่รวบรวมผลงาน IT นะคะแล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบการสื่อสารมารวมไว้ที่นี่ที่เดียวและเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะจัดขึ้นโดย CAT หรือว่ากสทโทรคมนาคมนั่นเองค่ะในปีนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะดิฉันแหม่มทัศมาดำแดงจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามค่ะสำหรับปีนี้นะคะเรายังจัดกันอยู่ที่เดิมเลยนะคะนั่นคือRoyalพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะวันนี้เนี่ยนะคะผมขออนุญาตแนะนำกันสักนิดนึงนะคะว่าในงานของเรานะคะเราจะแนะนำให้ทุกคุณผู้ชมทุกท่านได้รู้จักกับ7หน่วยธุรกิจแล้วก็พาร์ทเนอร์คนสำคัญของแคทด้วยนะคะซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของธุรกิจของคุณเนี่ยนะคะเพิ่มได้อย่างมากจนเหลือเชื่อเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญในปีนี้เนี่ยแคทของเราก็ได้ตอบรับนะคะกับนโยบาย Digital Thailand นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่แคททำให้กับรัฐบาลนั่นก็คือ Digital ชุมชนนั่นเองนะคะโดยที่เราต้องการที่จะสร้างองค์ความรู้เพื่อความแข็งแกร่งในชุมชนด้วย DETV ค่ะ DETV นี้คืออะไรหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะ DETV นะคะก็คือช่องทีวีดิจิตอลชุมชนที่แคทวางระบบแล้วก็กำลังทดลองออกอากาศรายการที่เราทำอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีอย่างเช่นรายการออนไลน์ขายดีลั่นทุ่งค่ะเช็คอิน ICT วิถีไทยนะคะฉะนั้นอย่าพลาดชมกันนะคะแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดซึ่งแคทนี้นะคะออกมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนอย่างเราโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับผู้ที่ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมค่ะคุณจะพบกับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในประจำวันแล้วก็ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะชื่อแอปพลิเคชันว่า My SSO Smart Life ค่ะได้ที่ App Store แล้วก็ Play Store ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ CAT ของเราได้รับมอบหมายโดยตรงจากรัฐบาลเพื่อที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของไทยเราให้สามารถกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปรู้จักกับ7หน่วยธุรกิจที่จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีpartner ที่สำคัญของเราด้วยเดี๋ยวไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แหม่มพาคุณผู้ชมมารู้จักกับหน่วยธุรกิจหน่วยแรกค่ะนี่คือ Cat Datacom นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยแหม่มอยู่กับผู้ที่เชี่ยวชาญของ Cat Datacom มากๆจะมาเล่าให้เราฟังว่าเขาทำอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะแนะนำก่อนนะคะท่านนี้คือคุณกวินนันท์พัชนันท์ค่ะผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อสารข้อมูลนะคะสวัสดีคุณกวินนันท์นะคะคุณกวินนันท์คะวันนี้เนี่ย Cat Datacom ของเรามีอะไรมาโชว์บ้างคะCAT Datacom ของเรานะคะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์รายแรกของประเทศไทยนะคะคืออินเทอร์เน็ตเกตเวย์เนี่ยค่ะจะเป็นจุดเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเรามีอินเทอร์เน็ตทั้งภายในประเทศนะคะที่เป็น National Internet Exchange แล้วก็ระหว่างประเทศคือ International Internet Gateway นะคะซึ่งตัวอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ค่ะผู้ให้บริการรายต่างๆทั้งประเทศไทยนะคะเชื่อมต่อกับแคทอยู่เรามีโครงข่ายเชื่อมโยงทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงไปทุกภูมิภาคทั่วโลกตอนนี้ค่ะบริการ IoT หรือว่า Internet of Things เนี่ยค่ะกำลังเข้ามาเป็นกระแสในบ้านเรานะคะซึ่งการเชื่อมโยงเนี่ยค่ะจะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะคะเราจะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์แล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเข้าสู่สิ่งต่างๆรอบตัวเราทำให้เราสามารถที่จะควบคุมสั่งการแล้วก็ทราบสถานะต่างๆของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราวันนี้ค่ะเรามีโซลูชันสมาร์ทลิฟวิ่งมาโชว์นะคะเป็นส่วนหนึ่งของไอเดีย IoT เนี่ยเราจะขอพาสสู่คุณแอนนะคะที่จะเดโมตัว IoT อันนี้ให้เราเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างนะคะโอ้ปีที่แล้วนะคะยังไม่มีเรื่องของ Internet of Things แต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่าเรื่องของ Internet of Things กำลังมาแรงทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยระบบของอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ที่สำคัญทาง Cat Datacom ของเราก็พัฒนาระบบนี้ด้วยอย่างที่บอกไปสักครู่นี้คือคุณแอนนะคะจะมาเป็นผู้ที่จะสาธิตเดโมให้เราได้ชมกันเรียกว่าอะไรนะคะตัวนี้ขออนุญาตนะคะแบบขออนุญาตก้าวมาอยู่ข้างๆคุณแอนนิดนึงนะคะอยากให้คุณแอนแนะนำหน่อยค่ะว่าตัวนี้คือเรียกว่าอะไรคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นระบบสมาร์ทโฮมออโตเมชันนะคะซึ่งระบบสมาร์ทโฮมออโตเมชันเนี่ยเดี๋ยวในปีหน้าหรือภายในปีนี้ค่ะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัว IoT ด้วยซึ่งการทำงานแบบ IoT นะคะหรือสมาร์ทโฮมออโตเมชันตัวนี้ค่ะคือจะต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงนะคะซึ่งของตัว CAT เนี่ยเราก็มั่นใจเลยว่าตัวเครือข่ายตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถทราบว่าตอนนี้สเตตัสของบ้านเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าสเตตัสแบบเรียลไทม์เป็นยังไงนะคะ
ตรงนี้นะคะคือเป็นหน้าจอ iPad ที่จะแสดงสเตตัสถ้าเราจะเห็นเส้นไฟตรงนี้นะคะเราจะเรียกว่าเส้นไฟ RGB ตรงนี้ค่ะถ้าเรามีในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวสีไฟได้ตามที่เราต้องการอย่างเช่นตอนนี้มันเป็นตัวสีส้มอยู่นะคะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินสักครู่มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วนะคะหรือจะเปลี่ยนกลับมาเป็นที่สีเขียวนะคะมันก็จะเป็นสีเขียวเราเรียกการทำงานแบบนี้ว่าการทำงานแบบ real time นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเราต้องมีเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเราสามารถสั่งเปิดปิดปลั๊กไฟการน้ำร้อนนะคะจากที่ไหนก็ได้สั่งผ่านเข้ามาในตัวอินเทอร์เน็ตใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะสั่งเปิดปิดให้ดูตัวนี้เราจะเรียกว่า wall plug นะคะถ้าสั่งเปิดปุ๊บเราจะเห็นสีไฟขึ้นการทำงานนะคะแล้วตัวการน้ำร้อนก็จะติดนะคะใช่หรือแม้แต่กระทั่งสัญลักษณ์ของ อุปกรณ์ตัวเซ็นเซอร์อย่างตัวนี้เราเอามาโชว์เป็นตัวดอเซนเซอร์เราจะเห็นจากตัวแอปพลิเคชันว่าตรงนี้เนี่ยดอเซนเซอร์มันปิดอยู่อาจจะรบกวนให้เปิดตัวดอเซนเซอร์ถ้าเซ็นเซอร์แยกออกจากกันขอโทษนะคะประตูเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าประตูมันถูกเปิดออกหรือแม้ปิดอีกครั้งนึงประตูมันก็จะปิดนะคะเราเรียกการทำงานแบบนี้ว่า real time ซึ่งเราได้ตัวแคทนะคะซึ่งมีความเร็วสูงมาสนับสนุนในเรื่องของอันนี้ค่ะอย่างที่คุณแอนบอกแปลว่าต่อจากนี้ไปวิถีชีวิตของเราจะง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะคะอินเทอร์เน็ตต้องมีความเร็วสูงซึ่งแคทดาต้าคอมของเรานะคะอินเทอร์เน็ตของแคททั้งหมดเนี่ยสามารถรองรับความสามารถตรงนั้นได้แน่นอนนะคะโอ้น่าสนใจมากแล้วก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านของเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเรื่องของ IT ที่สำคัญและมีผลกับวิถีชีวิตของเราด้วยโอ้โหขอบคุณแคทดาต้าคอมนะคะขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะนี่เป็นแค่บูธแรกนะคะแล้วก็แค่บูธแรกเนี่ยมีไฮไลท์เด็ดๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปดูบูธอื่นๆกันบ้างว่าเขาจะมีไฮไลท์เด็ดอะไรบ้างถัดไปนี่นะคะจะเป็นบูธที่เขาบอกว่าเขาเป็นบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กรมีอะไรเด็ดๆให้เราชมอีกมากมายเดี๋ยวรอสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แหม่มพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธที่2แล้วค่ะนี่คือหน่วยธุรกิจที่2นะคะ Cat Voice สำหรับ Cat Voice นี้เดี๋ยวเรามาถามคุณผู้หญิงท่านนี้ดีกว่าว่า Cat Voice นี้เขาทำอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อธิดารัตน์นะคะมาจากบูธ Cat Voice ค่ะค่ะพี่ธิดารัตน์นะคะงั้นถามเลยดีกว่าว่า Cat Voice คืออะไรคะตัว Cat Voice นะคะเป็นบริการโทรศัพท์ทุกรูปแบบนะคะสำหรับองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่วงหรือว่าองค์กร SME หรือแม้กระทั่งเราสามารถบริการให้สำหรับบุคคลได้เป็นโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วข้อดีของมันคืออะไรเอ่ยข้อดีก็คือว่าในปัจจุบันนี้ค่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยทุกคนสามารถที่จะพกติดตัวได้อยู่แล้วอยู่บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของทุกท่านนะคะก็เพียงแค่ลงแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนเพียงเท่านี้ลูกค้าทุกๆคนนะคะก็จะสามารถมีเบอร์โทรศัพท์องค์กรไว้อยู่บนโทรศัพท์มือถือได้ทีนี้เวลาเราใช้งานหรือติดต่อธุรกิจไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆในโลกจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าจะอยู่ในประเทศไทยก็จะสามารถติดต่อได้ในเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นเบอร์ประเทศไทยที่เป็นเบอร์02ทีนี้ก็จะไม่พลาดกับการติดต่อธุรกิจสื่อสารในทุกๆวันค่ะเรียกว่าไม่ต้องอยู่ออฟฟิศก็รับสายทางด้านธุรกิจได้นะคะใช่ค่ะถูกต้องอย่างนี้เรามีแบ่งเป็นแพ็กเกจไหมคะวันนี้ตัวแพ็กเกจนะคะก็จะมีแบ่งเป็นตัวบริการถ้าสำหรับเป็นองค์กรที่เป็น SME ก็อาจจะเป็นตัวบริการ Cat Hosted PBX ซึ่งตัวบริการปีที่แล้วเพิ่งเป็นไฮไลท์ไปเลยตัวนี้ใช่ค่ะก็ยังนี้นี่เด่นเรื่องอะไรตอบรับดีอยู่นะคะเด่นเรื่องอะไรคะเผื่อหลายท่านอาจจะไม่รู้จักนี่คือ Cat Hosted PBX นะคะคืออะไรเอ่ยก็ลูกค้าทุกท่านเนี่ยค่ะถ้าสำหรับว่าเปิดบริษัทใหม่อาจจะไม่ต้องไปซื้อตู้ PBX มาเช่าตัว PBX กับเราคือทางแคทอะค่ะจะเหมือนกับว่าให้เป็นการเช่าคือดูแลในทุกๆอย่างที่ตู้ PBX สามารถทำได้ทางแคทเราสามารถ provide ให้ได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียง IVR จะเป็นการ hunting หรือว่าจะเป็นการโอนสายในทุกรูปแบบทางแคทสามารถให้บริการได้ค่ะเรียกว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นระบบของการเข้ามาเช่าบริการจากเรานั่นเองนะคะมีอย่างอื่นอยากจะฝากทุกท่านไหมคะคุณผู้ชมจาก Cat Channel ชมอยู่ค่ะก็จะมีตัวแอปพลิเคชันอีกบริการหนึ่งนะคะชื่อเป็นบริการลิงก์แอปพลิเคชัน
ตัวนี้ค่ะก็จะสามารถใช้งานคู่กับตัว Cat Hosted PBX ได้จะมีเบอร์02อยู่บนแอปพลิเคชันอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถติดต่อธุรกิจได้ไม่จำเป็นจะต้องหิ้วเบอร์02ติดตัวไปแบบเป็นเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายสะดวกสบายด้วยใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตอบโจทย์สำหรับหน่วยงานองค์กรธุรกิจทุกๆแบบไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กนะคะขนาดย่อม SME หรือว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ก็รองรับเหมือนกันแล้วมีหลายแพ็กเกจด้วยถ้าไหนสนใจนะคะนี่คือบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะค่ะจะเป็นสำหรับองค์กรโดยเฉพาะนะคะนี่คือ Cat Voice นั่นเองนะคะขอบคุณนะคะพี่ธีรรัตน์ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนี่คือหน่วยงานที่2นะคะที่เป็นโทรศัพท์ผ่านองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับองค์กรค่ะถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของระบบการรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าหลายท่านก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าการที่เราจะเข้าไปเล่นอินเทอร์เน็ตหรือการที่ระบบ IT ของเราเนี่ยมีปัญหามากเจอ malware เจอถึงสิ่งต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าหน่วยงานนี้จะช่วยให้คุณไม่กังวลอีกต่อไปนี่คือ Cat Sirens เดี๋ยวอีกสักครู่ไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแม่จะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักกับอีกหนึ่งหน่วยธุรกิจค่ะที่เขาบอกว่าความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญของหน่วยงานเขาและเป็นภารกิจที่สำคัญด้วยนี่ก็คือบูธของ Cat Sirens นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเป็นใครมาจากไหนคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลุงพลอยหรือว่าพลอยนะคะมาจาก Cat Sirens ค่ะคุณพลอยค่ะวันนี้แคชไซเฟนของเราเนี่ยมีกิจกรรมแล้วก็มีตัวไฮไลท์เด็ดๆมาโชว์ให้ชมกันด้วยเห็นว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆด้วยเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าแคชไซเฟนเขามีอะไรบ้างเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในบูธของแคชไซเฟนนะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางด้าน IT Security อย่างครบวงจรค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมีศูนย์ IT Security Operation Center นะคะแห่งแรกในประเทศไทยค่ะและได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 27001ค่ะทุกปีเป็นประจำทุกปีนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสำหรับคนในงานลด 30% กันเลยค่ะมีทั้งหมด2บริการนะคะก็จะเป็นemail security แล้วก็ DDoS protection ค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแนะนำก่อนนี้จริงๆแล้วเขามี4บริการนะคะของ Cat Sirens แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เป็นไฮไลท์เด่นๆของปีนี้เลยคือ2ตัวนี้คือ Cat Emergeemail security แล้วก็ email security เดี๋ยวไปชมกันนะคะตัวแรกก่อนเลยเชิญค่ะค่ะ email security นะคะก็จะเป็นบริการที่ให้รักษาความปลอดภัยระบบการกรอง email security ขาเข้านะคะเพื่อให้การติดต่อสื่อสารทางด้านอีเมลอะค่ะมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็รับรองได้ว่าบริการ email security นะคะจะไม่ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยผิดหวังแน่นอนแต่ว่าส่วนลด 30% เนี่ยเราจะลดตั้งแต่เมลบอก 1-300 เมลบอกเท่านั้นนะคะจุดเด่นของตัว email security ของเราคืออะไรคะก็คือมันจะแบบว่ารักษาความปลอดภัยให้กับอีเมลอะค่ะก็คือแบบสมมติว่าเวลามีอีเมลเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันจะคอยกรองว่ามีอะไรที่เป็นสแปมหรือว่าไวรัสเข้ามาอย่างเงี้ยก็คืออีเมลก็จะต่อต้านออกเลยค่ะ
โอเคตัวนี้เนี่ยลด 30% นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามที่บูธได้เลยแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งบริการด้วยนั่นคืออะไรคะบริการ DDoS Protection ค่ะคืออะไรเอ่ยค่ะ DDoS Protection นะคะก็จะเป็นบริการที่คอยปกป้องภัยคุกคามจากหน้าเว็บไซต์ค่ะที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยช้าลงหรือว่าหยุดทำงานนั่นเองค่ะแล้วตัวนี้เนี่ยช่วยยังไงบ้างคะมีวิธีการทำงานยังไงเอ่ยก็คือมันจะทำจะคอยป้องกันหน้าเว็บไซต์นะคะไม่ให้หยุดชะงักแล้วก็จะไม่ทำให้ส่งผลเสียต่อองค์กรมากด้วยค่ะโอเคอันนี้ลดด้วยไหมคะ 30% ไหมลดเหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะลองแวะมาได้นะคะแล้วนี่ก็คือ Cat Side Fence นั่นเองนะคะนี่คือความปลอดภัยของระบบไซเบอร์เป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ขออนุญาตให้ทุกท่านได้ชมด้านหลังนิดนึงนะคะมองไปด้านหลังนี่คืออะไรคะตัวแบ็คดับของเราอันนี้คือเราต้องการจะสื่ออะไรเอ่ยก็คือจะเห็นได้ว่าทั่วโลกเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนทั่วโลกค่ะก็จะมีการโจมตีมากมายนะคะจะสื่อว่า Cat Side Fence ของเราอะค่ะสามารถรับมือแล้วก็ป้องกันได้แน่นอนค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมี Cat Side Fence นะคะรับรองว่าสามารถป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ทุกอย่างได้แน่นอนนะคะเหมือนกับแบ็คดรอปของเราที่โชว์ไว้ทางด้านหลังนี้เองท่านไหนคุณผู้ชมท่านไหนทางบ้านนะคะสนใจก็แวะมาชมได้นะคะเราอยู่กันที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะอยู่กันจนถึง 17:00 นเลยตอนนี้ที่บูธของ Cat Side Fence นะคะเพื่อป้องกันระบบของไซเบอร์ของคุณเนี่ยนะคะก็กำลังมีส่วนลดพิเศษ 30% ด้วยห้ามพลาดค่ะขอบคุณนะคะที่สุดมาแล้วน่ารักจังเลยวันนี้เนี่ยก็แต่ละบูธนะคะก็นะคะจะมอบสิ่งดีๆแล้วก็เล่าสิ่งดีๆนะคะนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านของ IT ระบบการสื่อสารทุกท่านได้ฟังอีกสักครู่นึงเหมือนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับระบบที่เรียกว่าเขาเป็นระบบที่ตอบสนองธุรกิจของทุกท่านได้ครบครันจริงๆนะคะนี่ก็คือ Cat e-business เป็นบริการแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่ามีหลากหลายบริการอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราไปถามเจ้าหน้าที่กันว่ามีอะไรเด่นๆบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างรอสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แมมอยู่กับหน่วยงานถัดไปแล้วนะคะนี่คือ Cat e-business ค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะชื่ออะไรคะชื่อปิยธิดาเปาชัยนะคะเป็นผู้จัดการส่วนที่ดูแลทางด้านวางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ e-business ค่ะค่ะหรือว่าพี่มอมนั่นเองนะคะวันนี้อยากให้พี่มอมเล่านิดนึงค่ะว่า Cat e-business ของเราเนี่ยทำอะไรบ้างโอเคค่ะคือถ้าเป็นที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจอ่ะก็พยายามที่จะหาแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรใช่ไหมคะคราวนี้วันนี้ e-business ก็เลยนำเอาโซลูชันอย่างหนึ่งที่ในองค์กรเนี่ยไม่ควรพลาดก็คือในเรื่องของบริหารจัดการ knowledge base ค่ะคือ Cat e-business เรานำบริการของเรามานำเสนอในรูปแบบของ Cat e-learning solution ถามว่า Cat e-learning solution ของเรามีอะไรบ้างนะคะลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องอบรมพนักงานทั้งองค์กรที่อยู่ทั่วประเทศเราคงไม่สามารถที่จะเรียกพนักงานมาพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีตัวบริการที่สามารถที่จะทำให้พนักงานทั้งองค์กรสามารถประชุมร่วมกันได้รวมถึงการอบรมด้วยค่ะนะคะแล้วว่าต้องมีเทคโนโลยีในการที่จะทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้ใช่ค่ะตัวนี้เราเรียกว่า Cat Conference ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราให้บริการมานานแล้วแล้วคราวนี้ในกรณีที่เรามีการอบรมกันแล้วเราสามารถเก็บซอสพวกนี้นำมาทำอะไรคะนำมาทำ knowledge base ซึ่งส่วนหนึ่งก็คือสามารถเอามาเข้าสู่ระบบของการเขาเรียกว่าถ้าเรามีช่องสถานีเพื่อการเรียนรู้ภายในองค์กรได้เนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยถูกไหมคะคือพอเราอบรมเสร็จปุ๊บเราเอาซอสพวกนี้เนี่ยมาเพื่อสะสมเป็นคลังความรู้อยู่ในช่องขององค์กรผ่าน Cat E Entertainment Cat E Entertainment ใช่ค่ะนะคะอ่ะแล้วมีอะไรอีกคะต่อมานะคะพอเรามีซอสพวกนี้แล้วเราสามารถนำซอสพวกนี้เนี่ยมาทำเป็นระบบ e-learning เป็นการเรียนการสอนได้ด้วยก็คือนำซอสมาทำ LMS ก็เรียกเป็นระบบ LMS ก็คือว่าการสร้างหลักสูตรให้กับคนในองค์กรเพื่อมาเรียนรู้ประเมินผลแล้วก็สามารถทำการทดสอบได้ด้วยว่าพนักงานเข้าใจในหลักสูตรที่ได้เรียนไปหรือเปล่าด้วยค่ะ
ปานี้ผ่านบริการ Cat e-learning เรียกว่าเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในบริษัทในองค์กรของเรานะคะด้วยระบบเทคโนโลยีแบบนี้มีตั้งแต่ Cat conference นะคะในการประชุมพนักงานทั้งหมดหรือว่าจะเป็น Cat e-learning Cat e entertainment ก็น่าสนใจมีอีกไหมคะใช่ค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามี knowledge base ที่ดีแล้วแต่เรายังมีการสื่อสารที่ยังไม่ตรงไปถึงตัวพนักงานตรงเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็มีตัวบริการ Cat Chat ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคุยกันเฉพาะภายในองค์กรมันเขาเรียกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยอีกเลยเพราะว่ามันเป็นแชทสำหรับองค์กรของเราโดยเฉพาะ Cat Chat ถูกต้องค่ะเป็นแชทสำหรับภายในหน่วยงานภายในของเราโดยเฉพาะเลยมีระบบของการรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมใช่ค่ะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราใช้ฟรีแอปนะคะเราก็ไม่มีความมั่นใจใช่ไหมอย่างเช่นว่าอย่างน้องเนี่ยบอกว่าเราต้องการให้บริษัท B เข้ามารู้เราก็สามารถอินไว้ได้ง่ายถูกไหมคะแต่ว่าเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นแชทขององค์กรแล้วเนี่ยเราไม่สามารถอินไว้ใครเข้ามาได้เลยพนักงานสมมติในองค์กรมีพนักงานอยู่ 1,000 คน 1,000 คนจะเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติแล้วก็ไม่สามารถจะอินไว้คนอื่นๆเข้ามาได้อีกเลยโอเคเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะมีอีกไหมคะวันนี้เรานำมาเสนอในรูปแบบ e-learning solution นะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็ไปสอบถามน้องๆแล้วก็เรามีตัวจริงมาให้ทดสอบกันด้วยว้าวสามารถทดสอบได้ด้วยนะคะถ้าไหนสนใจก็ติดต่อได้เลยนี่คือ Cat e-business ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจเรื่องของการทำ e-learning การประชุมแบบคอนเฟรนซ์ต่างๆนะคะก็แวะมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราก็เรียกว่ารอต้อนรับทุกท่านอยู่แน่นอนนะคะมีหลากหลายบริการค่ะถัดไปเนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับหน่วยงานที่เขาบอกว่าโทรถูกทั่วไทยเนี่ยนะคะไม่อยู่ไกลมือเราแน่นอนค่ะทั้งโทรถูกทั่วไทยอินเทอร์เน็ตก็ความเร็วสูงด้วยสำหรับสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะตอนนี้แหม่มอยู่ที่บูนีแล้วค่ะบูนีเนี่ยรับรองว่าหลายท่านชื่นชอบแน่นอนนะคะเพราะมีโปรโมชั่นร้อนแรงรอต้อนรับทุกท่านอยู่นี่คือ My By Cat ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อตั๊กค่ะคุณตั๊กคุณตั๊กเล่านิดนึง My By Cat คืออะไรคะคือ My By Cat นะคะเป็นบริการของเกี่ยวกับซิมการ์ดพวกอินเทอร์เน็ตแล้วก็การโทรนะคะค่ะจะมีทั้งแบบเติมเงินแล้วก็รายเดือนนะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะสำหรับวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือซิมเติมเงินนะคะราคา69บาทถ้าเกิดลูกค้าซื้อซิมพร้อมกับเติมเงิน100บาท wow. จะได้เน็ตฟรี1กิกในวันที่5ของเดือนกับถัดไปอะค่ะ oh. แล้วก็สำหรับโปรพิเศษวันนี้ก็คือเติมเงินภายในวันนี้100 บาทได้เน็ตฟรี 512K อะค่ะ31วันว้า wow.โปรโมชั่นเด็ดมากๆย้ำโปรโมชั่นอีกรอบได้ไหมคะโปรโมชั่นมี2ตัวใช่ไหมคะในของเติมเงินจะมี2ตัวค่ะที่เป็นโปรพิเศษภายในวันนี้ส่วนถ้าเป็นของรายเดือนนะคะมันจะมีโปรใหม่ออกมาก็คือ My Smart Pack เริ่มต้นที่299นะคะจะพิเศษกว่าโปรรายเดือนที่ผ่านมาก็คือว่าค่าโทรนาทีละบาทถ้าเกิดว่าเราโทรเกินส่วนเกินโปรโมชั่นนะคะปกติมันจะบาท50แล้วก็จะมีดับเบิลสปีดให้ตามเรทของโปรค่ะค่ะโอเคค่ะเรียกว่าไม่ว่าจะเติมเงินหรือว่าจะเป็นรายเดือนนะคะรับรองว่าชื่นชอบแน่นอนเพราะว่ามีโปรโมชั่นรองรับอยู่หมดหรือยังคะหมดแล้วค่ะหมดแล้วในเดือนนี้
วันนี้ของงานนี้ค่ะจะมีโปรคุ้มก็คืออย่างที่บอกไปเน็ตวิ่ง512ตลอดแรงดีไม่มีตกนะคะลูกค้าจะได้รับโปรหลัง4ทุ่มคืนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะนี่ก็คือMy Bycap นั่นเองขอบคุณนะคะมีส่วนนึงเอามีอีกเหรอคะจะมีในส่วนของ Air Guard นะคะปกติ Air Guard เราเคยขายอยู่ที่ราคา950แล้วก็ลดราคาลงมาเหลือ590แต่ว่าในโปรนี้เหลือราคาแค่290รวมซิมการ์ด1อันแล้วก็บัตรเติมเงิน100บาทค่ะค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรนะเติมเงินมี2โปรด้วยกันแล้วก็รายเดือนแล้วก็มีแอร์การ์ดด้วยนะคะแวะมาสอบถามได้เลยค่ะรับรองว่าบูธนี้นะคะทุกปีเนี่ยจะเป็นบูธที่เรียกว่ามีคนเนี่ยมาออกันเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วว่าฮอตมากๆนี่คือ My Bycat นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะถัดไปนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับท่านถัดไปนะคะนั่นก็คือ Iris Cloud นั่นเองเป็นบริการของทางด้าน Cloud Service นะคะจาก CAT ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบูธของ Iris Cloud แล้วค่ะบริการ Cloud ดีๆนะคะจากทาง CAT ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยค่ะว่า Cloud ของ CAT เนี่ยเป็นอะไรรูปแบบไหนคะค่ะสำหรับ Cloud Iris Cloud นะคะก็เป็นบริการให้เช่า Virtual Server นะคะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้นำบริการใหม่ที่กำลังจะเปิดให้บริการนะคะมาแนะนำให้กับผู้ร่วมงานค่ะก็จะมีเป็นตัว Startup Package นะคะซึ่งจะเหมาะสำหรับกลุ่ม Startup ค่ะราคาก็จะถูกลงกว่าเดิมนะคะและอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นตัว ERP on Cloud ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตให้คุณแอนนะคะเป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับโปรดักต์นี้ค่ะได้เลยค่ะเชิญคุณแอนเลยค่ะครับผมก็นอกจากจะเป็นคลาวด์แล้วเราพรอไวด์เป็นโซลูชันนะครับที่เป็น ERP เหมาะสำหรับ SME ไทยนะครับมีระบบครบจนถึงบัญชีจนถึง BI ก็คือว่าพวกธุรกิจ SME ที่สนใจครับสามารถมาใช้บริการเราจ่ายเป็นรายเดือนนะครับมีตัว ERP ให้ On Cloud ของ Iris นะครับมี BI ให้ผู้บริหารดูมีเทรนนิ่งมี e-learningคือมีคือโมเดลก็คือว่าเป็นการลง ERP ที่แบบง่ายถูกและเร็วนะครับค่ะจุดเด่นของเราคืออะไรคะสำหรับ Iris Cloud คือเป็นจุดเด่นของตัวของผมเป็น ERP นะครับใช่ค่ะก็คือว่าเป็นเซอร์วิสที่ไม่แพงและคือครบคันนะครับแล้วก็ใช้ด้วยรวดเร็วก็คือว่าเทียบกับซอฟต์แวร์เมืองนอกได้เลยนะครับแต่เหมาะกับคนไทยมากกว่าและเป็นการลงทุนที่ไม่แพงอย่างที่บอกไป ERP ใช่ไหมคะอันนี้คือครบครันและที่สำคัญเราตอบโจทย์นะคะสำหรับช่วงนี้ที่สตาร์ทอัพกำลังมาแรงแล้วก็มีแพ็กเกจสำหรับสตาร์ทอัพด้วยซึ่งราคาถูกกว่าแน่นอนฉะนั้นท่านไหนสนใจยังไม่หมดเวลานะคะถึง5โมงเย็นเลยนะคะที่นี่ค่ะที่ Royal Paragon Hall ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะแวะมาชมกันได้กับงาน CAT Network Showcase กับบูธนี้เลยนะคะนี่ก็คือ Iris Cloud นั่นเองขอบคุณนะคะท่านไปเดี๋ยวเราไปชมกับบูธสุดท้ายแล้วนี่คือ C Internet by CAT ค่ะเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงมากๆผ่านไฟเบอร์ออปติกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบูธสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็น7หน่วยงานหน่วยงานที่7หน่วยงานสุดท้ายนะคะของ CAT ค่ะสำหรับวันนี้นี่นะคะเราอยู่กับบูธนี้ค่ะ C Internet นะคะนั่นก็คือ C Internet by CAT นั่นเองเป็นบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปติกคืออะไรคะของเรานี้จะเป็นลักษณะของอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะที่ใช้งานผ่านทางสายไฟเบอร์ออปติกนะครับตั้งแต่
นะฮะตั้งแต่ชุบสายของแคทเราเองไปจนถึงบ้านของผู้ใช้งานนะครับจะเป็นไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์ออปติกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะตอบสนองความเร็วได้นะครับไลท์เราเรียกว่าไลท์ขีดจำกัดนะครับไปจนถึงพันเมกเลยครับโอ้เพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครบ้างคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่เราจัดแพ็กเกจออกมาให้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นลักษณะการใช้งานที่ผ่านทางสายไฟเบอร์ออปติกได้เพราะฉะนั้นความเร็วที่ตอบสนองได้เนี่ยมันก็จะตอบสนองได้ทั้งการใช้งานในระดับของบิสเนสนะครับในระดับของการใช้งานโดยทั่วๆไปนะครับในระดับของโฮมยูสทั่วไปก็ใช้งานได้เพราะนั้นเราจะแบ่งเลเวลแบ่งแพ็กเกจเนี่ยเป็นหลายระดับนะครับในการนำออกสู่ผู้ใช้งานครับค่ะแต่ที่แน่ๆเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมากๆนะคะเพราะว่าผ่านเรียกว่าไฟเบอร์ออปติกนะคะแล้วจุดเด่นของเราบริการของทางแคทคืออะไรคะจุดเด่นของเราในเรื่องของการให้บริการนะครับนอกจากเรื่องของเป็นไฟเบอร์ออปติกแล้วนะครับในเรื่องของการจัดสรรแบนด์วิดต์ให้นะครับการจัดสรรแบนด์วิดต์เราจะมีการจัดไม่มีการจำกัดแบนด์วิดต์ในการใช้งานในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของบิสเนสแพ็กเกจค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะครับเรียกว่าใช้ไประดับนึงแล้วไม่มีการลดลงไม่มีครับโอ้โหมีแต่จะเพิ่มขึ้นครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นให้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรระดับกลางจะเป็นคนที่เป็นโฮมยูเซอร์ธรรมดาแบบที่เราใช้กันในบ้านก็ได้ครับกับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยนะครับเพื่อตอบสนองในเรื่องของบิสเนสตอบสนองเรื่องของไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานนะครับเราก็จะมีแพ็กเกจที่ไปกับตัวอินเทอร์เน็ตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีนีม่านะครับเรื่องของความบันเทิงนะครับแล้วก็บิสเนสของเราในเรื่องของการทำ VPN นะครับเราก็จะมีบริการที่เราเรียกว่า Cat Managed VPN เพิ่มขึ้นมานะครับสามารถที่จะใช้1วงจรนะครับตอบสนองได้ทุกความบันเทิงนะครับแล้วก็บิสเนสค่ะเรียกว่าไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ยังมีบริการอื่นๆแถมมาให้อีกด้วยมากมายนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจก็มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะนี่คือบูธของ C Internet by Cat นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็คือทั้งหมด7หน่วยงานนะคะหน่วยธุรกิจค่ะที่ช่วยในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรของคุณแต่ว่าเรามีพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเราอีกประมาณ4บูธจะให้ทุกท่านได้รู้จักกันเดี๋ยวตามแม่มาเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่มก็มาอยู่ที่บูธของพาร์ทเนอร์ท่านแรกแล้วค่ะท่านนี้เนี่ยนะคะเขามาจากฮ่องกงบินไกลมาเลยนะคะมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็มาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยนะคะนี่คือ PCCW Global ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ขออนุญาตนะคะสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วจะแปลให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันนะคะ So very good morning Mr. Steven Good morning สวัสดีครับสวัสดีค่ะ Oh I love your Thai accent a lot Thank you So could you please introduce the PCCW Global to us in Thailand here PCCW Global has been established almost 16 years now. Wow. And we primarily will provide global connectivity to serve multinational customers. Mm-hmm. And the partnership with CAT has been a quite long history, close to 10 years now. Yeah. And what we cooperate is to provide global internet access to you for you to serve your customers. And also for MPLS network for your enterprise customer as well, because today is it's a great event. I heard that there's over 1,000 enterprise customers will be joining. Wow! So we hope look forward to continue to provide the best support to CAT. So we are so glad to see every one of you right here for the PCCW Global. So you are the service provider for us for CAT and for the enterprise in Thailand too, right? Yes, absolutely. Yes. And because of the requirement of enterprise customers is the quality has been increasing, so therefore we are, you know, every year we will provide a submarine cables, new cables, to provide extra diversity so that to give more reliability to your customer.
All right, thank you very much. Okay. So I will translate into Thai a little bit. Yeah, please do. เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำ PCCW Global นะคะจริงๆเขาเป็นบริษัทจากฮ่องกงค่ะเขาเป็น service provider นะคะทางด้านของการสื่อสารโทรคมนาคมที่เป็นอันดับต้นๆของฮ่องกงเลยนะคะสิ่งที่เขาทำที่เมืองไทยก็คือเขามาร่วมนะคะจอยแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์นะคะกับทางแคทเรามาเป็นประมาณ10กว่าปีแล้วแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่เขาบริการที่เขามอบให้กับเราเนี่ยก็คือมีหลายด้านมากๆนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานหลายๆอย่างนะคะมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะ IP Fiber Satellite Transmission Solution คือเขามีโซลูชันทางด้านของคอมมิวนิเคชันเนี่ยนะคะเยอะมากๆนะคะจริงๆเนี่ยเท่าที่แหม่มบอกไปเนี่ยอาจจะยังไม่หมดมีหลายเรื่องมากๆจริงๆอยากให้ทุกท่านลองเข้ามาสอบถามกับเขาด้วยตัวเองนะคะซึ่งเขาบอกว่าในข้างหน้าโปรเจกต์ในอนาคตที่เขาจะร่วมกับทางแคทในการที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบของ IT ในเมืองไทยให้กับหน่วยงานธุรกิจองค์กรต่างๆเนี่ยมีอีกเยอะมากนะคะท่านไหนสนใจก็ลองแวะเข้ามาสอบถามได้นะคะขอบคุณนะคะ thank you very much ขอบคุณครับ thank you thank you เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งองค์กรนะคะที่เรียกว่าเป็นองค์กรที่มาอยู่ในเมืองไทยนะคะนานแล้วหลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเขารอพวกเราอยู่ค่ะอยู่ที่บูธข้างๆนี่เองเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้แมมอยู่กับอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสำคัญของเรานะคะนี่คือหัวเว่ยไทยแลนด์นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงค่ะเป็นใครมาจากไหนคะครับผมวรพลนะครับมาจากหัวเว่ยประเทศไทยนะครับหัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับค่ะเอาวันนี้อยากให้ทุกท่านรู้จักกันมากขึ้นหลายคนคงรู้จักหัวเว่ยกันดีอยู่แล้วแต่ว่าปกติเนี่ยทุกคนจะรู้จักในแง่ว่าเราผลิตโทรศัพท์มือถือเราผลิตอะไรหลายอย่างแต่รู้ว่าเรามีโครงข่ายมีหลายๆสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้วยวันนี้เป็นเรื่องของอะไรคะวันนี้จริงๆเนี่ยเราเอาอุปกรณ์มาโชว์นะจะเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นที่เราเอามาโชว์เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ OLT อุปกรณ์ ONT แล้วก็ ONU นะครับก็คือเราจะใช้การต่อจากอุปกรณ์ OLT เนี่ยเข้ากับโครงข่ายของแคทนะฮะสมมุติว่าแคทจะเป็นผู้ให้บริการ ISP ฮะแล้วก็จะมี OLT เนี่ยเอามาต่อให้ต่อกับISP ของแคทฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสัญญาณจากอัพลิงก์จากแคทนะเอามาออกมาที่ตัว OLT นะครับจาก OLT ปุ๊บก็ออกมาที่ตัว ONT ฮะ ONT ก็กระจายออกมาเป็น Wi-Fi ตัวไหนคือ OLT คะขออนุญาตตัวใหญ่ๆตัวนี้ครับเขาเรียกว่า OLT นะฮะตัวนี้เป็นอุปกรณ์เชิง passive นะฮะเพราะว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะใช้พอร์ตเดียวนะฮะพอร์ตนึงเนี่ยจะมีแบนด์วิดต์อยู่ 2.5 กิกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคือเขาจะมาต่อกับตัวไฟเบอร์นะฮะจริงๆก็คือใช้ไฟเบอร์แค่เส้นเดียวนะฮะเส้นเดียวนะฮะเส้นเดียวเองเหรอคะใช่ฮะมันจะทำให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเช่นลดสายไฟลดสายทองแดงฮะลดสายสัญญาณสายแลนสายโทรศัพท์ต่างๆเพราะว่าหลังจากที่เอามาต่อจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยตัวอุปกรณ์ของเรานะฮะก็จะมี Wi-Fi built in ในตัวด้วยอย่างที่เห็นเสาอากาศนะฮะแล้วก็อย่างตัวด้านล่างนะฮะก็จะเป็นการต่อใช้สายไฟเบอร์แค่เส้นเดียวนะครับค่ะเราก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกอะไรใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตใช้มือถือเนี่ยเราสามารถอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในห้องนะฮะเล่นอุปกรณ์ของเราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนี่คือ OLT ใช่ครับต่อไปเป็นอะไรคะตรงนี้เราเรียกว่า ONT นะครับก็ผมอธิบายไปแล้วก็คือเป็นลักษณะเป็น Wi-Fi ฮะเป็น Wi-Fi ที่อยู่ในบ้านอีกตัวนึงจะเป็นอีกตัวนึงเราเรียกว่า ONU นะฮะตัวนี้ก็จะมีแบนด์วิดต์ที่มากกว่าตัวนี้นะครับคือตัวนี้จะใช้กับพวก Fiber to Home แต่ตัวนี้จะใช้พวกอาจจะเป็นออฟฟิศเล็กๆหรือเป็น SME หรือเป็น Coffee Shop เงี้ยฮะก็ได้ครับเพราะว่า capacity หรือแบนด์วิดต์เขาจะเยอะกว่านะครับตัวนี้อาจจะมาต่อกับสวิตช์เล็กๆในออฟฟิศได้เหมือนกันนะครับหรืออาจจะต่อไปที่แผนกห้องครัวแผนกเก็บตังค์ก็ได้ค่ะอันนี้ครับโอ้น่าสนใจก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับค่ะแล้วตัวสุดท้ายนี่คือเหมือนกันครับตัวนี้ทางนี้ใช่ไหมคะก็คือเราเอามาโชว์2ตัวค่ะโอ้ยวันนี้เนี่ยเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆจากทางโหเบอร์อันนี้ออกมานานหรือยังคะจริงๆออกมานานแล้วครับค่ะแล้วตอนนี้คือเราก็ให้โปรไวให้กับ
Cat Telecom นะครับแล้วก็โอเปอเรเตอร์เจ้าอื่นด้วยครับอ๋อค่ะอันนี้คือสิ่งที่หัวเว่ยนะคะได้โอเปอเรตร่วมกันนะคะกับทาง Cat ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณหัวเว่ยอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถัดไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกับSAP Thailand นะคะและ Oasis System Integration จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บูธที่3ของพาร์ทเนอร์ของเรานะคะนี่ก็คือบริษัท Oasis System Integration จำกัดค่ะกับ SAP Thailand ค่ะสวัสดีค่ะแนะนำหน่อยค่ะวันนี้เนี่ยบริษัทของเรา Oasis System Integration เนี่ยเราทำอะไรบ้างคะทางบริษัท Oasis System Integration นะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์ของทางซอฟต์แวร์ ERP ที่ชื่อว่า SAP ค่ะเราให้บริการในส่วนของทางซอฟต์แวร์ไลเซนส์ SAP แล้วก็ให้บริการในส่วนของการทำ implement ตัวระบบซอฟต์แวร์ SAP ค่ะว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะเป็นเรื่องของ SAP นะคะก็ลองแวะมาสอบถามได้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรไหมแง้มหน่อยได้ไหมค่ะในงานก็คือเรายังไม่ได้มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรแต่ว่าหลังจากเลิกงานไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะติดต่อและพูดคุยเพิ่มเติมได้ค่ะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะแวะมาคุยได้เลยนะคะนี่ก็คือบริษัท Oasis System Integration จำกัดค่ะกับบริการจาก SAP นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะถัดไปนะคะเราก็จะมียังมีพาร์ทเนอร์รอเราอยู่นะคะอีก2บริษัทด้วยกันนะคะถัดไปก็จะเป็นนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์นิตยสารในเครือบริษัท C Education จำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ยังมี Point Technology ด้วยรอสักครู่หนึ่งค่ะและถัดไปนะคะเราก็มาอยู่กับบริษัท C Education จำกัดมหาชนแล้วค่ะกับคุณเบลค่ะสวัสดีค่ะคุณเบลค่ะแนะนำนิดนึงค่ะว่าบริษัท C Education จำกัดมหาชนเนี่ยเราทำอะไรบ้างคะวันนี้เราก็เอาหนังสือนิตยสารของไมโครคอมที่เป็นเกี่ยวกับด้าน IT มานำเสนอนะคะก็จะมีแจกฟรีให้กับลูกค้าที่มาร่วมงานทุกท่านเลยว้าวนี่หรือเปล่าคะที่ถือในมือนี่เลยนี่คือนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์นะคะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี IT ด้านเน็ตเวิร์กนะคะเน้นกลุ่มองค์กรนะคะโอเคนะคะแล้วก็มีแจกด้วยถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจนะคะติดต่อได้เลยที่บูธของ C Education จำกัดมหาชนนะคะมีของที่ระลึกมาแจกแล้วก็หนังสือนิตยสารนะคะไมโครคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะมีอย่างอื่นอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมกับท่านผู้ชมไหมคะก็ถ้าสนใจหนังสือหรือว่าอยากจะลองดูว่าเนื้อหาเป็นยังไงนะคะก็ลองแวะมาที่บูธเราได้นะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณเบลค่ะก็อย่าลืมแวะมานะคะที่บูธนี้นะคะมีนิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์แจกฟรีด้วยเป็นนิตยสารในเครือของบริษัท C Education จำกัดมหาชนนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะของ Cat Channel เนี่ยอยากจะมาร่วมงานกับเรานะคะก็ห้ามพลาดเลยค่ะเราอยู่ที่ Royal Paragon Hall นะคะชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะกับงาน Cat Network Showcase อยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา 17:00 นเลยค่ะสุดท้ายเรายังมีพาร์ทเนอร์อีก1ท่านจะมาเล่าทุกคนฟังว่าเขามีกิจกรรมอะไรเด็ดบ้างนี่คือ Point Technology เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบูธของพาร์ทเนอร์ท่านสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือ Point Technology ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำหน่อยค่ะว่า Point Technology เนี่ยเราทำอะไรบ้างคะครับก็ทาง Point Technology เนี่ยของเราทำโซลูชันเกี่ยวกับระบบสื่อสารภายในองค์กรครบทุกรูปแบบนะครับก็จะมีในส่วนของตู้สาขาโทรศัพท์ที่เป็น IP base นะครับมีในส่วนของระบบ call center นะครับแล้วก็มีระบบของส่วนของระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ซึ่งสามารถก็ใช้เชื่อมโยงระหว่างหลายๆสาขาเข้ามาด้วยกันได้ครบวงจรเลยอะไรก็มีอะไรที่เราโคอยู่กับแคทบ้างไหมคะในส่วนของแคทเนี่ยก็จะใช้โปรดักต์ในส่วนของหัวเครื่องโทรศัพท์
ของเรานะครับรวมถึงอาจจะมีตัวระบบตัวตู้สาขาบางส่วนนะครับที่พรอไวให้กับทางลูกค้าของทางแคทได้ด้วยถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากจะให้ฝากอะไรไว้สักนิดนึงค่ะก็ถ้าท่านที่ต้องการระบบสื่อสารขององค์กรนะครับในกรณีที่ต้องการในราคาที่ไม่สูงมาก efficiency ดี reliability สูงนะครับถ้าต้องการในส่วนตู้สาขา call center หรือระบบ video conference ก็ลองมาดูทางบูธของเราได้ได้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะนี่คือ Point Technology ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ